สวัสดีครับผมขุนพลนะครับก็วันนี้จะมาสอนเรื่องการใช้กราเดียนต์นะครับการไล่สีแบบกราเดียนต์ให้ดูเป็นโครเมียมทำนองนั้นนะครับบางคนอาจจะว่าเป็นเหล็กก็ได้เป็นโครเมียมเป็นอลูมิเนียมอะไรก็ว่าไปนะครับว่ามันก็ออกแนวเงาเงานะครับอันดับแรกเริ่มที่ผมเริ่มสร้างจากวงกลมนะครับปั๊บมาเสร็จแล้วก็ใส่กราเดียนต์นะครับกราเดียนต์เราก็ไปคลิกตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับที่มันมีไว้ให้นะครับมาคลิกเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็ลากจากบนไปล่างก็คือไล่จากสีขาวไปสีดำนะครับเสร็จแล้ว เราก็ copy นะครับ copy กด Ctrl C แล้วก็ Ctrl F นะครับ Ctrl F เป็นการ copy แล้ววางไว้ด้านหน้าของวัตถุปัจจุบันนะครับแล้วก็ย่อนะครับย่อมาประมาณหนึ่งปึ๊บเสร็จแล้วก็มากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เป็นการกลับด้านกราเดียนต์นะครับกลับด้านตรงนี้ขาวไปดำนะครับพอกดปุ๊บมันจะกลายเป็นดำไปขาวนะครับ มันก็จะดูเป็นเหมือนกับรอยบุ๋มนะครับรอยบุ๋มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ copy ครั้งหนึ่ง copy ctrl c แล้วก็ ctrl f ก็เอามาสักประมาณนี้นะครับย่อตามสเกลนี่กดชิปกับออลเทอร์เนทค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเมาส์เอาแล้วก็กลับอีกทีนึงทีนี้ก็จะมาอีกชั้นหนึ่งนะครับ Ctrl C Ctrl F คราวนี้ย่อลงมานิดเดียวนะครับนิดเดียวปึบมานี้ก็พอนะครับแล้วก็เลือกให้เป็นสีเทาเอาเข้มหน่อยนะนะครับอันดับแรกก็ประมาณนี้ก่อนนะครับครับทีนี้เราจะมาใส่ขอบนะครับขอบเหมือนกับเป็นสันนะครับเป็นสันให้วงกลมด้านนอกแล้วก็เราจะกำหนดค่าการเดียนให้มันดูเหมือนกับว่าเป็นสะท้อนแสงนะครับประมาณนั้นเราก็เลือกคลิกทีหนึ่งกด Ctrl C นะครับแล้วก็ Ctrl BControl B เป็นการ copy ระหว่างในตำแหน่งด้านหลังสุดของวัตถุปัจจุบันนะครับแล้วก็กด Shift Alternate แล้วก็ลากเมาส์ขึ้นมานิดหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปกำหนดการเดียนนะครับให้สีดำสีขาวอยู่ตรงนี้ให้เป็นขาวดำขาวดำนะครับสองทีก็ได้นะครับขาวดำขาวดำนะครับ หรือจะให้มันซ้อนกันเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับปึ๊บถ้ารู้สึกว่ามันหนาไปก็ย่อก็ได้แต่ผมว่ามันก็โอเคนะแล้วก็มาที่วงกลมวงนี้กด Ctrl C แล้วก็ Ctrl B เหมือนกันนะครับขยายขึ้นมานิดนึง
ทีนี้กดตัว i นะครับกดตัว i เป็นการใช้งาน i dropper ปึ๊บนะครับคือตัวนี้นะครับ i dropper เราจะดูดสีจาก gradient ตัวนี้นะครับก็คลิกไปทีหนึ่งมันก็จะดูดสีมาใส่ในวงนี้นะครับก็จะแก้ gradient ก็ได้นะครับถ้าเกิดตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสีดำมากกว่าแล้วก็ลบสีขาวออกไปก็ได้แล้วก็แก้ได้นะครับการเรียนวงนี้ก็ถ้าอยากให้มันเป็นสีเหมือนตัวนี้ก็ใช้ดูดสีเอาได้นะครับวงกลมข้างบนนี้ก็เดี๋ยวให้มันเป็นไล่โทนกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเปลี่ยนสีการเดียนก็แล้วก็ลากมาใส่ได้นะครับตรงนี้มันขาวไปเราอยากให้มันเทาๆหน่อยก็ลากมาใส่ตรงนี้ก็แก้ก็ได้ถ้าไม่ชอบใจมันก็จะดูเป็นโครเมียมนะครับเพราะว่าเราใส่ขอบให้มันเนี่ยดูสะท้อนแสงดูเงาๆนะครับแล้วก็ใช้การเดียนช่วยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเดี๋ยวนะนี่ผมเปลี่ยนสีก่อนใช้เทาคือสมมุติว่าถ้าเราใช้การเดียนชิ้นเดียวโดดๆนะครับมันก็จะดูเขาเรียกว่าไงมันจะดูไม่เป็นโครเมียมสักเท่าไหร่นะครับสมมุติผมทำอย่างเงี้ยมีอยู่ชิ้นเดียวนะครับคือมันก็เหมือนกับเป็นการไล่สีธรรมดาดูไม่ออกแต่ถ้าเกิดเราเอามาซ้อนกันกับวงกลมวงอื่นให้มันดูมีมิติขึ้นนะครับมีเหมือนกับเป็นรอยนูนรอยบุ่มลงไปทำนองนั้นนะครับมันก็จะดูช่วยให้มันดูเป็นโครเมียมเป็นวัตถุที่เป็นโครเมียมมากขึ้นนะครับทำนองนั้นนี่ก็เป็นการใช้การเดียนลงสีให้เป็นโครเมียมอย่างง่ายๆนะครับครับก็เดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบที่2นะครับการไล่การเดียนให้เป็นโครเมียมนะครับเริ่มจากการเดียนนะครับผมต้องใช้หลายสีหน่อยนะครับก็คือสีขาวสีเทาเทาเข้มเทาอ่อนแล้วก็สีดำนะครับอันนี้จะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ผมลากสีเทามาวางไว้ทับไปเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็ใช้สีขาวแล้วก็ไล่ไปที่เทาเข้มนะครับเทาเข้ม ผมลากสีดำมาไว้ตรงนี้
ครับสีขาวก่อนขาวสุดเลยนะครับลากมาไว้ตรงนี้ให้มันชิดกันนะครับคือถ้าตรงนี้กลัวไม่แม่นเนี่ยใช้ตัวเลขเอาก็ได้นะครับสมมติว่าผมลากมาไว้ตรงนี้ปุ๊บผมเลือกที่สีนี้นะครับคือถ้าเราลากยิ่งใกล้เข้าไปเท่าไหร่เนี่ยสีมันจะยิ่งตัดกันชัดเจนแบบนี้นะครับถ้าเราลากถอยมามันก็จะเฟดมากขึ้นนะครับสีขาวเดี๋ยวนะสีขาวอันนี้ผมใส่ไปตำแหน่งที่35%นะครับตรงนี้ผมก็ใส่ไปสัก34ขอบมันก็จะชัดขึ้นนะครับรอยตัดกันตรงนี้นะครับ ถ้าอยากให้มันตัดคมกว่านี้นะครับก็อาจจะใช้34.5มันก็จะแบบนี้หรือถ้าจะเอาตำแหน่งเดียวกันไปเลยก็35เหมือนกันก็ได้นะครับมันก็จะคมแบบนี้ไปเลยนะครับผมใช้34.530.8เสร็จแล้วนะครับผมก็มาเลือกสีเทาแล้วก็วางไว้ตรงนี้อันนี้ต้องกะเอาเองนะครับกะเอาเองสีดำสีดำปึ๊บเป็นเทาดีกว่าเทาลากมาใกล้ๆแบบนี้นะฮะขาวทีหนึ่งเป็นเทาเข้มก็ได้ครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าไงแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ชอบแต่ว่าคือมันต้องมีสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวไล่กันให้ครบเลยนะครับแล้วก็ทำให้เป็นรอยตัดแบบเนี้ยนะครับใช้สีดำแล้วกันอันนี้มันก็จะเป็นการเรียนแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้นิดนึงก่อนอันนี้ผมนี่ผมว่าผมเปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่านะสีดำแล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวลากเข้ามาแบบนี้ก็จะให้ความรู้สึกว่ามันมีความมันวาวมากขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวใส่ให้มันดูเหมือนแสงสะท้อนข้างบนนี้นิดนึงนะครับก็ใช้ตัว ตัวนี้ก็ได้นะครับก็ลากก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ copy วงกลมตรงนี้นะครับ Ctrl C Ctrl F เสร็จแล้วก็
เลือกที่เส้นนะครับถ้ามองไม่เห็นก็กด Ctrl Y เอานะครับเลือกที่เส้นด้วย2อันกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกเลือกที่เส้นมันจะเลือกทั้งวงกลมทั้งเส้นนะครับเสร็จแล้วใช้ตัวนี้นะครับ Divide Path Finder Divide ตัดให้มันเป็น2ชิ้นนะครับตัดชัวเสร็จแล้วก็เอาลูกศรสีขาวนะครับไปเลือกชิ้นที่เราไม่ต้องการนะครับเนี่ยแล้วก็ลบทิ้งไป Delete ตรงนี้ที่เราตัดไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ใช้สีขาวแล้วก็มาลด Opacity ตรงนี้สักเป็นสัก30นะก็จะเป็นออกมาแบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเงามากยิ่งขึ้นนะครับรอยตัดนี่ใครไม่ชอบก็เปลี่ยนเอาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะใครอยากให้มันเบลอมากเบลอน้อยก็ลากให้มันห่างกันหน่อยนะครับก็ลองใช้กันดูนะครับผมก็เป็นการใช้ประโยชน์จากการเรียนมาสร้างพื้นผิวแบบที่เราต้องการนะครับผมยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับการใช้การเดียนทำเป็นปุ่มหรือเป็นวัตถุแบบโครเมียมนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ